อัมพกาชี้สนามบินเป็นที่สาธารณะติง FC นอนรอศิลปินต้องคิดเผื่อคนอื่นคำพกาชี้สนามบินเป็นที่สาธารณะติง FC นอนรอศิลปินต้องคิดเผื่อคนอื่นชี้เป็นสำนึกขั้นพื้นฐานที่ต้องปลูกฝังและสอนกันใหม่เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่14ตุลาคม2565ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอัญภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อวิจารณ์สนั่น FC นอนรอรับศิลปินเกะกะเดือดร้อนเกินไปไหมแฟนคลับนอนรอรับศิลปินที่สนามบินสร้างความเกะกะเดือดร้อนอันกล่าวว่าในมุมของความรักชอบก็เข้าใจตนเคยเป็น FC คริสติน่าไม่ได้ไปนอนเฝ้าแต่ไปเบียดเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนแน่นมากก็เบียดกันจนห้างพังคือประตูแตกเพราะเอาไม่อยู่ความชอบความคลั่งแบบนี้ตนพอเข้าใจไม่ว่าวัยรุ่นหรือไม่วัยรุ่นก็เกิดขึ้นได้แต่ตนคิดว่าควรจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในแต่ละสถานที่ต้องมีความเคารพในสถานที่นั้นเมื่อสถานที่นั้นมีกฎเกณฑ์เราก็ต้องเคารพในกฎระเบียบและปฏิบัติตามอันกล่าวต่อว่ามีคนออกมาบอกว่าจริงๆมีกฎระเบียบแต่คนมากันเยอะพูดยังไงก็ไม่ฟังแปลว่าคุณเอาไม่อยู่คุณต้องมีเจ้าหน้าที่มาคุมควรต้องปรับหรือทำโทษถ้าผิดถึงขั้นผิดกฎหมายบุกรุกหรือรุกล้ำก้าวไก่สิทธิคนอื่นหรือไม่ตนคิดว่าแฟนคลับทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นแค่บางส่วนเราจะเห็นแฟนคลับที่พยายามปรามกันบางส่วนที่เลยเถิดมากไม่รู้ไม่สนไม่แคร์เผลอคิดว่าเป็นเจ้าของศิลปินมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันแสดงออกถึงความรักจนเบียดเบียนสิทธิ์ของคนอื่นด้านคำพกากล่าวว่าตนมองว่าพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดสนามบินเราไม่ได้ใช้พื้นที่นั้นเฉพาะตัวเราเพื่อนของเราและกลุ่มคนที่มีรสนิยมเดียวกับเราติ่งศิลปินต้องรู้ว่าพื้นที่สนามบินมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ด้วยวัตถุประสงค์หลากหลายคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้แปลว่าวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ของคุณน้อยกว่าคนอื่นขณะเดียวกันวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ของคนอื่นก็ไม่ได้มีความหมายน้อยกว่าคุณนี่เป็นเรื่องที่ต้องเจอกันครึ่งทางจะถึงขั้นเอาเก้าอี้ผ้าห่มหรือหมอนอะไรมาปักหลับนอนขนาดนั้นนึกว่าม็อบคำพกากล่าวต่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองถึงการเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับคนอื่นบ้างต้องสอนกันใหม่เช่นเวลาเกิดอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิอย่างเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นที่จะมีสึนามิหรือแผ่นดินไหวแล้วคนไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านสะดวกซื้อทุกคนจะซื้อแค่2-3ขวดเพราะกลัวว่าจะไม่เหลือสำหรับคนที่มาทีหลังนี่คือสำนึกขั้นพื้นฐานที่เราต้องปลูกฝังและสอนกันใหม่สำหรับสังคมไทยว่าสิ่งที่น่าชื่นชมคือความสามารถที่เราจะเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับคนที่มาทีหลังไม่ใช่ความรู้สึกว่ากลัวอดกลัวมีไม่พอกลัว3วันข้างหน้าครอบครัวเราจะไม่มีกินถ้ามีเงินมากกว่าแล้วมาก่อนจะกวาดไปบ้านให้หมดเลยเหมือนช่วงโควิดบางคนกวาดซื้อ ATK เยอะมากทำราวกับว่าทุกอย่างจะขาดแคลนจนต้องไปซื้อในตลาดมืดคำพกากล่าวต่อว่าสำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะต้องปลูกฝังค่านิยมกันใหม่เราใช้พื้นที่ร่วมกับคนอื่นเรามีสิทธิ์คนอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วสังคมจะอยู่กันอย่างร่มเย็นมากขึ้นถ้าเราเผื่อเหลือเผื่อขาดต่อกันแล้วเราต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างคุณกำลังดูถูกตัวเองที่ไปนอนกองอยู่กับพื้นแบบนั้นแม้จะรักศิลปินแต่ต้องดูแลภาพลักษณ์ตัวเองด้วยส่งศิลปินให้ดีงามให้มีสง่าราศีกับตัวเองเวลารักคนอื่นเวลาอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอย่าลืมดูแลความสง่างามของตัวเองพ่อแม่เลี้ยงมาดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนึกยังไงเอาตัวเองไปนอนอยู่กับพื้นที่สกปรกขนาดนั้นอันกล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นเรื่องที่ต้องสอนว่าเราต้องดูแลตัวเอง
ม่ใช่นอนเกะกะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเรานอนเอาเท้าแหกต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมต้องมีกาลเทศะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเขาใจเราคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นด้วยลิเวอร์พูลเล็งอุ่นเครื่องเอซีมิลานที่ดูไบระหว่างเก็บตัวช่วงบอลโลกสื่อรายงานลิเวอร์พูลอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเอซีมิลานในการเล่นแมตช์อุ่นเครื่องที่นครดูไบระหว่างการเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงฟุตบอลโลกลิเวอร์พูลวางแผนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงชิงชัยในเวิลด์คัพครั้งนี้นำโดยโมฮาเหม็ดซาลาห์แอนดี้โรเบิร์ตสันและฮาวีเอลเลียตได้รักษาสภาพความฟิตเดิมทีลิเวอร์พูลจะเดินทางไปเก็บตัวที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ถึงกระนั้นได้มีการเปลี่ยนแผนเพราะต้องการให้ผู้เล่นซึ่งตกรอบจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์ได้เดินทางมาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สะดวกจนล่าสุดลิเวอร์พูลเอ็กโคเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเตรียมติดต่ออุ่นเครื่องกับเอซีมิลานยักษ์ใหญ่ของเกาโชเซเรียอาในช่วงดังกล่าวทว่ายังไม่มีการยืนยันว่าแมตช์นี้จะมีกำหนดฟาดแข้งกันในวันใดและสนามไหนทั้งนี้ลิเวอร์พูลจะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายก่อนฟุตบอลโลก2022คือการพบกับเซาท์แฮมป์ตันวันที่12พฤศจิกายนก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเกมกับแอสตันวิลล่าวันที่26ธันวาคมนวพลลั่นเตรียมเดินหน้าน็อกโมโลนี่ให้ได้ตัดปัญหากรรมการเจ้าถิ่น2คนความเคลื่อนไหวของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC ชาวไทยที่จะขึ้นสังเวียนตะบันเจสันโมโลนี่รองแชมป์โลกอันดับ1ชาวออสเตรเลียภายใต้การจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นโดยจะชกทั้งหมด12ยกที่สังเวียนรอดลาเวอร์อารีนาเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันที่16ตุลาคมนี้เวลา 8:20 นาทีช่อง32ทีวีถ่ายทอดสดผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สภามวยโลก WBC ต่อไปล่าสุดได้มีพิธีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการที่รอดลาเวอร์อารีนาสังเวียนชกโดยนวพลขึ้นชั่งได้117ปอนด์4เพนนีเบากว่าพิกัดส่วนเจสันโมโลนี่นักชกเจ้าถิ่นชั่งได้117ปอนด์8เพนนีเบากว่าพิกัดเช่นกันแต่หนักกว่านักชกไทย4ขีดเป็นอันว่านักชกทั้งคู่พร้อมแล้วที่จัตบันหน้ากันเพื่อสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกไฟบังคับนวพลกล่าวว่าจะขอสู้สุดชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกหากน็อกได้ก็จะน็อกเพื่อตัดปัญหาในเรื่องคะแนนขณะที่เจสันกล่าวว่าตอนนี้โอกาสในการชิงแชมป์โลกของตนอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นขอเพียงเอาชนะนวพลให้ได้ความฝันของตนก็จะเป็นจริงตอนนี้ตนเล็งไปถึงการเป็นแชมป์โลกแล้วด้านเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าดูจากโงเฮงและเนื้อตัวของนวพลแล้วตนมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะชนะนั้นมีสูงเพราะเจสันดูเนื้อตัวซีดท่าทางจะลดน้ำหนักเยอะพอดูแต่ตนก็ยังกังวลในเรื่องการตัดสินของกรรมการหากว่าครบยกเพราะมีกรรมการออสเตรเลียถึง2คนทีเดียวที่มาทำหน้าที่ในไฟนี้ตนได้สั่งให้นวพลลุยน็อกไปเลยเพื่อตัดปัญหาในการตัดสินขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจข้ามทวีปมาเชียร์นวพลด้วยให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในแดนจิงโจ้ให้ได้สำหรับรายชื่อของคณะกรรมการตัดสินจาก WBC
ที่ทำหน้าที่ในมวยคู่นวพลโมโลนี่ประกอบไปด้วยมัลคอมบุนเนอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ห้ามบนเวทีกรรมการให้คะแนน3คนเคร็กแมคคอลฟี่แคนาดาซาแมนธาบุนเนอร์ออสเตรเลียและคริสมิกลิโอเน่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีกรรมการจากชาติเดียวกันกับเจสันโมโลนี่ร่วมทำหน้าที่ถึง2คนเลยทีเดียว